ในสมัยของพระเยซูเจ้าพระองค์เสด็จไปที่ไหนจะมีคนนำคนป่วยคนพิการคนปีศาจสิงมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระองค์ก็ไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังแม้แต่คนเดียวแต่พระองค์ไม่ได้รักษาคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าป่วยพิการเช่นชาวฟาริสีคัมภีราจารย์และนักกฎหมายดังนั้นพวกนี้เป็นพวกมีบุญได้เกิดในสมัยพระเยซูเจ้าแต่มีกรรมบังคือความจองหองพองขนของเขาทั้งนี้เงื่อนไขของการรับการรักษาต้องมีความเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าส่วนคนที่ไม่ใช่คนยิวที่มาหาเพื่อขอความเมตตาจากพระองค์เช่นหญิงชาวซิโรฟินิเซียที่มาขอพระองค์รักษาลูกสาวที่ถูกผีสิงที่บ้านเงื่อนไขเดียวกันที่นางต้องมีคือความเชื่อในพระองค์และเมื่อพระองค์เห็นความเชื่อของนางแล้วพระองค์ก็รักษาลูกสาวของนางเราท่านที่เป็นคริสเตียนจะเป็นผู้มีบุญหรือมีกรรมก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระองค์ส่วนในบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลมีการเน้นถึงเรื่องความรักและความสัมพันธ์ชายหญิงที่สุขงอมแล้วก็มีการแต่งงานกันเป็นสามีภรรยาและไม่ใช่แค่เป็นแฟนเพื่อความดีของคู่แต่งงานและลูกหลานปัจจุบันนี้สังคมมนุษย์กำลังประสบปัญหาใหญ่มากเพราะไม่จริงจังกับการแต่งงานตามพระประสงค์ของพระเจ้าเขาถือว่าสามีหรือภรรยาเป็นแค่แฟนที่รักก็อยู่ด้วยกันถ้าเกลียดก็เลิกรากันไปอย่าทำหน้าที่แทนพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ทำหน้าที่แทนเราเราต้องช่วยตนเองแล้วพระเจ้าจะช่วยเรา